Sorry? How do you feel in American day? I'm ready and excited, yes. You very excited? I'm ready and I'm excited, yes. ค่ะอะไรนะคะวันออนไลน์ค่ะคือฝนว่าหลายๆคนคงจะงงอะนะคะเพราะว่าเห็นฝนโพสต์รูปใน Instagram ไปเมื่อวันที่26เมษายนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มแต่งงานคือวันที่26เมษายนนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าญาติเขาทางอเมริกาเนี่ยไม่สามารถมาได้ในวันที่26เมษายนเราก็เลยมานั่งคิดกันว่างั้นเราควรจะต้องทำอะไรก่อนเพื่อที่จะเหมือนกับรับฤกษ์อะค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดงานอีกทีในวันนี้นะคะก็เลยแล้วประจวบกับว่าก่อนวันที่26เมษายนเนี่ยแม่ฝนดันป่วยหนักมากเข้าโรงพยาบาลหนักมากยอมรับเลยว่ารู้สึกกลัวว่าเขาจะอยู่ไม่ถึงขอโทษนะคะที่พูดอย่างนี้แต่ว่าเสร็จแล้วเราก็เลยฝนก็เลยปรึกษากับพี่ชายอะค่ะว่าฝนอยากให้แม่รดน้ำฝนก่อนที่จะถึงวันนี้เราก็เลยพอหลังจากที่เราทำบุญทางศาสนาเสร็จนะคะของวันที่26ก็เลยให้คุณแม่รดก่อนแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยพี่กอบสุขเนี่ยไม่สามารถมาในวันนี้ได้พี่กอบสุขก็เลยไปในวันนั้นแล้วก็รดวันนั้นด้วยมันก็เลยออกมาเป็นในภาพที่เห็นแต่ซึ่งจริงๆเลิกแต่งคือวันที่26แล้วเราก็เซตที่จะมาวันนี้เพราะว่าญาติส่วนใหญ่มาได้วันนี้ค่ะเป็นครอบครัวเพื่อนๆแล้วก็ผู้ใหญ่อะค่ะใช่แต่ว่าก็จะมีรดน้ำพิธีไทยก็จะง่ายๆก็คือไม่ได้มีแห่ขันมาหรืออะไรก็แค่รดน้ำเสร็จแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นพิธีทางศาสนายิวอะค่ะค่ะฝนกับจอร์แดนคบกันมา 4-5 ปีแล้วพอลองดูโอเค4 ค่ะ4 ปีอะไรนะคะคนนี้เขามีความประทับใจให้ฝนหลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าอกเข้าใจแล้วก็ปัญหาต่างๆในชีวิตของเราที่เรามีมานะคะจากไม่ว่าจะเป็นอดีตหรืออะไรต่างๆนานาแล้วก็ยิ่งพอมาซื้อใจได้ก็คือเรื่องของคุณแม่ตอนที่คุณแม่ป่วยเมื่อปีที่แล้วอะค่ะทำให้ฝนรู้สึกว่าเขาคือคนที่แบบคือเคยคิดว่าจะไม่แต่งงานเพราะว่าไม่รู้ว่าเวลาผู้หญิงที่รู้สึกจะแต่งงานรู้สึกยังไงแต่คนนี้ทำให้ฝนรู้สึกว่าแต่งก็ได้นึกออกไหมคะก็เลยก็คงต้องเป็นคนนี้ค่ะก็รู้สึกเซอร์ไพรส์นะคะทั้งที่เราก็เคยพูดคุยกันมาแล้วมันก็ไม่ได้ถึงกับว่าเราไม่รู้อะไรเลยแต่ก็มันก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่ดีเชียงใหม่ค่ะไปที่เชียงใหม่ไม่คุกอะค่ะนั่งอย่างเงี้ยค่ะนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็หยิบแหวนขึ้นมาแล้วก็Do you marry me แค่ไหนจอแดนแบรนด์รุ่นนี้ใช่ค่ะ How the moment you begging for wedding Yeah for the engage Oh in Chiang Mai Yeah in Chiang Mai Yeah How you're feeling at the moment likeWant to know? Just trying to hide the box in my pocket because it's very big, you know. And then what? And then we were at dinner and I asked you at dinner. Yeah. Right. That's like twins and princess in a movie. I'm not sure about that, but maybe. จริงๆเรื่องมีน้องก็ปล่อยมานะปล่อยมาตั้งแต่หลังวันที่26อะค่ะก็ยังไม่สำเร็จสักทีเขาก็คือจริงๆเอาหลักๆเลยเขาว่าอยากมีมากกว่าฝนแต่ว่าฝนก็มีความรู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นสิ่งที่เติมเต็มให้กับครอบครัวถ้าเกิดเราจะมีครอบครัวค่ะอะไรนะคะต้องเบรกค่ะก็คิดว่าหมดจากรถพยอมเนี่ยนะคะก็ว่าจะลองเบรกแล้วปั๊มสักปีนึงนะคะแล้วก็ถ้าปีหน้าไม่มีจะรับงานใหม่แล้วถ้าส่วนตัวชอบผู้หญิงเขาชอบผู้ชายแย่กว่าเดิมเป็นอืมโน้ตตัวนี้เป็นหออะไรเป็นคอนโดค่ะเป็นคอนโดสุขุมวิทค่ะแฟนไปเที่ยว
เรื่องฮันนีมูนเนี่ยไม่ได้แพลนอะไรกันเพราะว่าเที่ยวบ่อยอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือหลังจากงานนี้พอดีว่าญาติเขามาจากอเมริกาใช่ไหมคะก็เขาก็จะพาไปเที่ยวบาหลีแล้วก็พอหลังจากญาติเขากลับซุมบาซุมบาAfter Bali, after Bali. ใช่แล้วหลังจากนั้นเราก็ไปเที่ยวซุมบ้าต่อค่ะยังค่ะเพราะว่าคุณแม่ฝนยังอยู่ที่นี่ท่านยังอยู่อะค่ะฝนก็ยังอยากอยู่กับท่านก่อนนะคะแต่ว่าเขาก็มีแพลนว่าถ้าสมมติว่าฝนสามารถมีลูกได้นะคะเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วก็เขาอยากให้ลูกไปคลอดที่นู่นค่ะที่อเมริกาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอดูองค์ประกอบรวมก่อนว่าถ้าคุณแม่ป่วยมากๆฝนก็คงเกิดขึ้นที่นี่แหละเมื่อเพิ่งมาถึงเมื่อประมาณตอนเที่ยงเห็นคนไปรับบอกว่าแกยิ้มตลอดเลยเพราะว่าต้องอุ้มแกขึ้นรถวีลแชร์ค่ะสินสอดขอเก็บเอาไว้ได้ไหมคะแหวนประมาณ3ค่ะแหวนประมาณ3โดยรวมๆนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเม็ดเดียว3บาทOkay, can you explain about the ring? How many colors? Oh, okay. Who to who? To her. She's wanting to know. Actually, my friend is a diamond dealer in Los Angeles. So I looked for many, many diamonds. Actually, to find one that I really like. Because I knew she liked the more square cut. ชอบสี่เหลี่ยมชอบเป็นเหลี่ยมSo, actually, I looked at a lot until I found the right diamond. ไปดูมาเยอะมากค่ะ Karen is... The square is 2 carats. อันกลาง2กะรัต There's two other... ใช่ซ้ายขวาข้างละ50 Then there's two other diamonds on the side that are half. About point... It's about a little more than 3.5 carats altogether.And I found the design. A friend of mine is a jewelry designer, so I designed it with the jeweler. แล้วเขาก็ดีไซน์เองด้วยเขาไม่ได้ใช่ค่ะคือเหมือนกับเขาร่วมดีไซน์กับคนกับเพื่อนเขาที่อเมริกาแล้วก็เป็นแบบที่เขาชอบแล้วก็เหมือนกับว่าเขารู้อยู่แล้วว่าคนชอบเพชรเหลี่ยมเขาก็เลยเหมือนเอาไอเดียจากตรงนี้แล้วก็เขาก็มองว่าถ้ามันเป็นเพชรเม็ดเดียววางอยู่มันดูธรรมดาไปสำหรับเขาอะไรเงี้ยเขาก็เลยดีไซน์เพิ่มประทับใจค่ะก็แสดงว่าเขาสนใจอ่ะเนาะเขาถามเรื่องจดทะเบียนไหมคะแพนจดทะเบียนแพนวันนี้ค่ะค่ะจดวันนี้เพราะว่าเราไม่มีแห่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราขอเข้ามาเสร็จเราก็จะจดทะเบียนแล้วก็ลดน้ำเสร็จแล้วเราก็รอเวลาแล้วก็ไปพิธีเย็นค่ะไปบวกลบคูณหารแล้วยังไม่ได้ตั้งดาวเพราะว่านามสกุลเขาวินเทอร์ใช่ไหมคะพอเขียนวินเทอร์เป็นภาษาไทยมันไม่เข้ากับชื่อจริงอัญญลินนะคะเพราะว่าฝนชื่อในบัตรประชาชนเหมือนชื่ออัญญลินหิรันพรหานนท์แต่ว่าชื่อในวงการแสดงชื่อว่าน้ำฝนกุลนัททีนี้พอถ้าเกิดเอาอัญญลินไปบวกกับวินเทอร์มันยังไม่ได้แต่ว่าหลังจากที่ปรึกษาอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวไว้รอเปลี่ยนตอนที่ย้ายไปอยู่อเมริกาทีเดียวเลยแล้วกันเราไปใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยแต่ตอนนี้ใช้ของเดิมไปก่อนอัญญลินในบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวจะงงในบัตรประชาชนชื่ออัญญลินหิรันพรฐานนท์แต่ว่าในชื่อในวงการแสดงยังใช้ชื่อว่าน้ำฝนกุลนัทเหมือนเดิมไม่ได้มีนามสกุลห่วงท้ายแค่น้ำฝนกุลนัทเฉยๆคนทำขึ้นเขาเป็นชาวอเมริกันใช่ไหมใช่เป็นอเมริกันเนี่ยอเมริกัน from Los Angeles ใช่แต่เป็นยิวเนี่ยอายุชื่อย่าอยู่ในยูจูส yes yes พี่ฝนคะพิธียิวจะมีรายละเอียดอะไรที่แตกต่างแบบที่เราเคยเห็นแล้วเนื่องจากว่าจริงๆเนี่ยเอาแบบแตกต่างเลยคือแตกต่างมากแตกต่างมากกว่าคริสนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราทำแบบแตกต่างเลยไม่ได้เพราะว่าฝนไม่ใช่ยิวนะคะก็เราก็ไม่สามารถที่จะเชิญคนทำพิธีมาได้คือแรปไลน์นะคะไม่สามารถที่จะเชิญมาได้นอกจากฝนจะต้องย้ายศาสนาสิ่งที่เราทำได้นะตอนนี้คือเราอาจจะเรามีแผนว่าเราจะกลับไปแต่งแบบยิวกันนะคะที่อเมริกาซึ่งน่าจะอีกเดือนหนึ่งหรือ2เดือนอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ฝนคิดว่าแม่ฝนคงบินไปไม่ได้
เราก็เลยทำเท่าที่เราทำได้นะคะโดยเราก็ใช้ตัวแทนของแรปบาอาจจะเป็นเพื่อนของเขาคือเป็นเพื่อนของเขาที่เป็นคนยิวนะคะมาทำพิธีให้แล้วก็เหมือนกับทำให้ดูให้เหมือนที่สุดอะค่ะเท่าที่จะทำได้ก็จะมีสวมแหวนเก่าภาษาฮิบรูแล้วก็แลกแหวนแล้วก็เหยียบแก้วค่ะเหยียบแก้วใช่ค่ะมันเป็นของเขามันเหมือนเป็นการรำลึกถึงเยรูซาเล็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะของเขาในสมัยก่อนก็ยังไม่ได้คิดขนาดนั้นนะคะค่อนข้างเรียบง่ายค่ะก็พอหลังจากพิธีนั้นเสร็จก็ทานข้าวแล้วก็ after party ปกติใช่อยู่ทุกอย่างอยู่ในวันนี้หมดค่ะขอถามถ้าหลังจากงานแล้วเนี่ยคือเราจะเริ่มค่อยๆเสร็จงานต่อไปหรือเปล่าถ้าเรามีผู้แสดงมาคุณแสดงเขาจะให้เราพักไอเรื่องถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะมีลูกเนี่ยฝนไม่ได้เสร็จงานแต่แค่เหมือนกับหยุดไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่างานแสดงเราไม่สามารถที่จะท้องด้วยแล้วก็มีลูกได้ถูกไหมเดี๋ยวกองถ่ายเขาจะมีปัญหาก็เลยคิดว่าหมดละครล็อตนี้จะเบรกสัก1ปีถึงประมาณพฤษภาปีหน้าแล้วถ้าสมมุติว่ายังไม่ท้องผมคิดว่าผมจะค่อยๆกลับมารับงานใหม่ส่วนไอเรื่องว่าถ้ามีลูกแล้วผมจะเบรกงานเลยไหมเนี่ยก็ยังไม่สามารถตอบได้เพราะว่าก็ยังไม่เคยท้องแต่ว่าจากเท่าที่เราเห็นมาคือก็ทำกันไม่ได้เนาะก็ต้องรอประมาณลูกสักขวบสองขวบก่อนใช่ไหมคะแต่ว่า